สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมีดอกไม้น่ารักมาฝากอีกแล้วนะคะแพทเทิร์นที่ลงไว้นั่นก็คือแพทเทิร์นที่ต้นแบบนะคะแต่เราก็สามารถปรับมาเป็นดอกไม้เป็นชั้นๆแบบนี้หรือเป็นกลีบเกสรแบบอื่นได้นะคะตามใจที่เราชอบค่ะงานถักไม่มีอะไรตายตัวนะคะเราสามารถปรับแปลงแพทในแบบที่เราต้องการแล้วเราจะเรียกลายนี้ว่าดอกกุหลาบเวียงพิงนะคะสามารถเล่นสีเดียวถักสีเดียวหรือสลับสีได้ตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะคะเราจะสาธิตการถักวันนี้เราจะใช้ไหม NR 2เส้น18นะคะเข็มก็เท่าขนาดนะคะเกี่ยวไม่หลุดเป็นใช้ได้ค่ะเราจะมาโชว์กันที่สีขาวค่ะตัวนี้เราสามารถนำไปต่อเป็นเสื้อหรือเป็นผ้าคลุมไหล่ได้นะคะสวยเราจะทำห่วงขึ้นต้นที่โซ่7ค่ะ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ทำห่วงดึงผ่านเราจะเก็บหางไหมเป็นในตัวนะคะเราจะขึ้นที่โซ่5 1 2 3หางไหมก็พับไปพับมานะคะ4 5เราจะทำพอ1คอลงในห่วง1นี่คือ1ช่องนะคะเราจะทํา9ช่องค่ะขั้นด้วยโซ่2พอ1คอลงในห่วงเราได้2แล้วนะโซ่2พอ1คอลงในห่วง3ช่อง4 5เจ็ดแปดเราได้8ช่องพอช่องที่9โซ่2แล้วก็นับขึ้นมา1 2 3มาดึงผ่านบนหลักที่3นะคะเราจะได้9ช่องพอดีค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9เราจะเริ่มทำกลีบชั้นแรกนะคะเราจะซีลงในช่องโซ่2พันหัวเข็ม3ครั้งลงในช่อง1 2 3โซ่2แล้วก็ซีลงในช่องเดิม1กลีบแล้วนะกลีบที่2ช่องถัดไปซีโซ่2พอ1คอ3ครั้ง1 2สามโซ่สองแล้วก็ซีลงในช่องเดิมสองกลีบแล้วนะคะกลีบต่อไปเดี๋ยวทำให้ดูอีกซีลงในช่องโซ่สองพอหนึ่งคอสามครั้งลงในช่องเดิมหนึ่งสองสามโซ่สองแล้วก็ซีลงในช่องเดิมแบบนี้นะคะให้เราทำไปจนครบทั้ง9กลีบค่ะเราได้ครบ9กลีบแล้วนะคะต่อไปเราจะขึ้นกลีบชั้นที่2ซึ่งดอกมันจะซ้อนมันไม่สับหว่างนะคะเราจะทำดอกซ้อนโดยการที่เราจะทำฐานกลีบดอกก่อนให้เราไปเกี่ยวตรงจุดระหว่างกลางกลีบนะคะมันจะมี2เส้นให้เราเกี่ยวเราเอ็กลงไปตรงระหว่างกลีบตามได้โซ่3 1 2 3ให้เราพับกลีบดอกมาด้านหน้าอย่างนี้มันจะมีระหว่างกลีบนะคะเห็นไหมคะระหว่างกลีบตรงเนี้ยมันจะมี2เส้นให้เราเกี่ยวเส้นเดียวก็ได้ค่ะแต่มันไม่แข็งแรงเราต้องการให้มันแข็งแรงก็คือเราจะดึงมา2เส้นเกี่ยวมา2เส้นแล้วก็ X ตามได้โซ่3ด้านหลังนะคะอันนี้คือด้านหน้าให้เราทำด้านหลังทีนี้นี่นะคะโซ่สามแบ
บนี้นะคะนี่คือด้านหน้านี่คือด้านหลังให้เราทำไปจนครบ9กลีบค่ะห่วงสุดท้ายเราก็จะเอ็กลงไปตรงจุดเริ่มต้นเลยนะแบบนี้เราได้ทั้งหมด9ฐานกลีบนะคะเราจะขึ้นกลีบชั้นที่2เราจะทำโซ่2แล้วก็พอ1คอ4หลักแล้วก็โซ่2แล้วก็4ลงที่เดิมนะคะเราจะขึ้นกลีบนะคะแล้วก็ให้พับกลีบชั้นแรกลงแล้วก็4ลงในห่วงเพื่อที่จะง่ายต่อการถักโซ่2เราจะทำ F 4ครั้ง1 2 3 4โซ่2แล้วก็4ลงในห่วงกลีบถัดไปเราก็4ลงในห่วงโซ่2พับกลีบลงพอ1คอ4ครั้งแล้วก็โซ่2ปิดกลีบแบบนี้นะคะให้เราทำไปทั้งหมดจนรอบทั้ง9กลีบค่ะด้วยโซ่2พอ1คอ4ครั้งแล้วก็โซ่2แล้วก็4ลงในห่วงค่ะ9กลีบแล้วนะคะของชั้นที่2เราจะขึ้นชั้นที่3นะคะเราก็ไปเกี่ยวให้ได้2เส้นแบบนี้นะคะเพื่อความแข็งแรง X ค่ะเราจะทำโซ่4เราจะใช้โซ่4แล้วก็ X ลงด้านหลังของระหว่างกลีบนะคะโซ่4 X เกี่ยวให้ได้2เส้นนะโซ่4ทำไปจนครบ9ช่องให้มันได้9ช่องแบบนี้นะคะห่วงที่9เหมือนเดิมค่ะก็จะมา X ลงตรงจุดเริ่มต้นแบบนี้นะเราจะได้9ช่องเราจะขึ้นชั้นที่3แล้วก็พับงานลงมาพับ2ชั้นแรกลงมาเราก็ C เหมือนเดิมชั้นนี้เราขึ้นโซ่2นะคะชั้นนี้เราจะทำพอ1คอ6ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6ทำด้วยโซ่2ปิดกลีบคือ4ลงในช่องเดิมนะกลีบต่อไปเราก็4ลงในช่องโซ่2แล้วก็พอ1คอหรือ F ไป6ครั้งค่ะปิดกลีบด้วยโซ่2แล้วก็4ลงช่องเดิมแบบนี้นะคะทำให้ดูอีก1ครั้งค่ะ4ลงช่องขึ้นกลีบโซ่2 F 6ครั้งจุดกลีบด้วยโซ่2แล้วก็4ลงในห่วงเดิมให้เราทำไปทั้ง9กลีบนะคะนี่นะคะเราได้ทั้งหมด3ชั้นแล้วนะชั้นที่4ชั้นสุดท้ายก็เหมือนเดิมเราจะเริ่ม X ลงระหว่างกลีบด้านหลังตรงจุดเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวให้ได้2เส้น X เราจะขึ้นเราจะใช้โซ่5นะคะสำหรับแถวสุดท้าย1 2 3 4 5 X ลงด้านหลังเหมือนเดิมเกี่ยวให้ได้2เส้นแบบนี้นะ X โซ่5เหมือนเดิมค่ะเราจะทำโซ่5วนรอบทั้งหมด9กลีบเราจะขึ้นกลีบชั้นที่4ชั้นสุดท้ายแล้วก็4ตามด้วยโซ่2ลงในห่วงนะคะแถวนี้เราจะทับพอ1คอ8ครั้งค่ะหรือ8 F นั่นเอง3 4 5
แล้วก็โซ่2แล้วก็4ลงในห่วงเดิมให้เราทำไปเรื่อยๆนะคะจนครบ8กลีบเหมือนเดิมก็คือโซ่2แล้วก็ F 8ครั้งแล้วก็4 5 6 7 8จบกลีบด้วยโซ่2จบ2ขึ้น2นะคะนี้ให้เราทำไปจนรอบทั้ง9กลีบค่ะเราก็จะจบกลีบด้วยโซ่2แล้วก็4ลงในเดิมที่เดิมลงในห่วงเดิมแล้วเราก็ล็อก1ครั้งด้วยการไปปักด้านหลังนะคะแล้วก็ดึงผ่านเลยแล้วก็ล็อก1ครั้งนะคะถ้าใครอยากจะทำสีเดียวไปเลยก็สามารถถักต่อไปได้เลยนะคะถักตรงนี้ต่อแต่เราจะมาเปลี่ยนสีใช้สีเขียวนะคะจะเริ่มจุดไหนก็ได้ค่ะระหว่างกลีบดึงไหมขึ้นมาเหลือหางไหมไว้ประมาณนี้แล้วเราจะเก็บหางไหมไปในตัวโดยการพับกลับไปกลับมานะคะเราจะถักโซ่4 1 2 3 4โซ่4ก็คือแทนไอ้ตัวพอ2คอที่ว่าปักลงลึกตรงนี้นะแล้วก็บวกด้วยโซ่4 1 2 3
แล้วก็มาทำหลักแต่ไม่ต้องทำปุ่มนะคะ F ถัดไปให้เราทำปุ่ม1 2 3แทงเฉียงๆค่ะเหลืออีกหลักหนึ่งให้เราทำ2หลักนะคะแบบนี้แล้วให้เรา x ลงห่วงถัดไปนี้นะคะต่อไปเราทำโซ่7 1 2 3 4 5 6 7ให้เรา x ลงช่องถัดไปแบบนี้แล้วก็แถวถัดไปเราก็จะทำเหมือนเดิมก็คือ f แล้วก็ทำปุ่ม2ครั้งนะคะ f ลงในห่วงโซ่3แทงเฉียงเฉียงทำปุ่มหลักที่3ไม่ต้องทำปุ่มนะคะแต่ทำโซ่5แล้วก็มา F ลงอีกหลักด้านหนึ่งโซ่3ทำปุ่มแล้วก็ x โซ่7แบบนี้นะคะเราจะทำไอตัวดอกแบบนี้สลับกับโซ่7ไปจนรอบค่ะสุดท้ายเราก็ทำโซ่7 1 2 3 4 5 6 7แล้วก็มา x ลงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะล็อก1ครั้งแล้วเราก็ตัดไหมเก็บซ่อนหางไหมด้วยการสอดไปมาหรือใช้เข็มสอยเก็บได้นะคะอันนี้ดอกแรกให้เราทำดอกเต็มนะคะดอกเต็มแบบนี้ดอกต่อไปเราค่อยเอา2มุมเนี่ยเราทำเต็ม4ทั้ง4มุมเราจะเรียกเป็นมุมเนาะตรงเนี้ยให้เราเหลือ2มุมสุดท้ายแล้วเราค่อยเอาไปต่อแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตการต่อนะคะเราจะต่อ2มุมออกมาให้เยื้องออกมาตรงนี้นะคะเราก็เหลือให้เราเหลือ2มุมสุดท้ายแบบนี้นะคะถ้าเราจะต่อ3มุมเราก็ให้เหลืออันนี้1 2 3ใช่ไหมเราจะต่อเราก็ทำเต็ม3มุมปล่อยไว้อีก3มุมนะคะแต่อันนี้เราจะต่อความยาวไปด้านนี้แบบนี้นะคะก็คือเราถักเต็ม1 2 3 4 4เราถักเต็ม4มุมแล้วพอตรงไอโซ่5ที่จะเอาไปต่อเนี่ยให้เราถักโซ่2ให้เราหยิบชิ้นงานเราจะต่อตรงนี้กับตรงนี้นะคะให้เราหยิบชิ้นงานที่เราถักเรียบร้อยแล้วให้เรา x เราจะเชื่อมดอก x แล้วก็ถักโซ่2แล้วก็มา f ลงในงานชิ้นงานที่เรากำลังถักพอ1คอทำปุ่มด้วยโซ่3ทำอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ x ลงช่องถัดไปทีนี้เราจะมาต่อไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นโซ่7เราก็ถักโซ่3ค่ะ1 2 3แล้วก็เอาไป x หาเอาไปเกี่ยว x กับงานชิ้นหลังนะคะจับx เลยค่ะแล้วก็โซ่3แล้วก็เอามา x กับห่วงถัดไปของชิ้นงานที่เรากำลังถักนี่นะคะมันจะต่อมาอีก1มุมค่ะเราจะมาต่อตรงนี้เราก็ถักขึ้นมาซีก1
โซ่2ค่ะแล้วก็เอสเชื่อมกับงานชิ้นหลัง x แล้วก็โซ่2แล้วก็มาพอ1คอด้านหน้าพอ1คอโซ่3ทำปุ่ม1ครั้งค่ะแล้วก็ x ลงช่องถัดไปเสร็จแล้วก็โซ่7ก็มาจบงานก็คือ C ดึงผ่านกับจุดเริ่มต้นล็อก1ครั้งตัดไหมได้เลยค่ะแล้วก็เก็บงานเก็บหางไหมด้วยการดึงซ่อนไว้ตรงไอ้โซ่เรานี่แหละค่ะหรือใช้เข็มสอยนะคะเราถนัดแบบไหนก็ทำตามที่เราสะดวกงานที่เราได้ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะเราสามารถทำเป็นเสื้อหรือทำเป็นผ้าคลุมไหล่ทำเป็นชิ้นประดับกระเป๋าก็ได้นะคะดอกนี้น่ารักดีค่ะหรือทำเป็นโมทีฟของงานไอริสได้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงชอบเดี๋ยวถ้าเราเสร็จแล้วเราจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าสรุปแล้วเราจะทำเป็นเสื้อหรือจะเป็นผ้าคลุมไหล่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ได้นะคะเพื่อเราจะเอามาปรับปรุงในการทำคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ